ฟิวเจอร์สวัสดีครับพบกับรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับทุกคนพร้อมกับการอัปเดตกิจกรรมของพรรคเราตอนนี้หลายคนเริ่มบ่นมาบอกว่ากิจกรรมพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะเยอะไปไหมตามไม่ทันจริงๆเราเองเนี่ยอยู่ในพรรคเรายังงงเลยนะคะว่าเอ๊ะมันมีอะไรเยอะขนาดนี้มากขนาดนี้เลยหรือนะคะต้องเข้าใจว่าเราเป็นพรรคใหม่แล้วก็เป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับฝันที่ใหญ่มากอยากจะทำทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะคะการเตรียมงานไปสู่การเลือกตั้งก็ต้องทำการตั้งพรรคก็ต้องทำการทำงานความคิดงานวัฒนธรรมทุกอย่างทำหมดเลยนะคะและตอนนี้งานทุกหน้าเนี่ยก็ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้คนทำก็อาจจะทำงานหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ดีใจที่ทุกอย่างที่เราทำออกไปเนี่ยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนครับและที่สำคัญนะครับคือพรรคของเราก็ปล่อยให้ทีมงานในแต่ละจังหวัดคิดสร้างสรรค์กิจกรรมได้ด้วยตัวเองดังนั้นไม่ใช่แค่กิจกรรมจากส่วนกลางที่คิดออกไปแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคก็มีกิจกรรมอะไรของเขาเองเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เราก็ดีใจที่มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้การเมืองในประเทศไทยกลับมาคึกคักสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเราอยากจะนำเสนอสู่สังคมไทยค่ะส่วนใครที่บอกว่ามีปัญหาจริงๆ อาจารย์ปิยบุตรคุณธนาธรกรรมการบริหารท่านอื่นๆจะไปไหนกิจกรรมของแต่ละจังหวัดทำอะไรตามไม่ทันเรากำลังเร่งทำปฏิทินกิจกรรมของพรรคขึ้นเว็บไซต์อยู่เดี๋ยวจะเป็นปฏิทินหน้าตาสวยงามให้ดูได้เลยนะคะล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ได้ว่าเรามีกิจกรรมไหนวันไหนที่ไหนอย่างไรบ้างคลิกเข้าไปดูได้เมื่อไหร่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะโปรโมทให้ทราบกันอีกครั้งนึงแต่ว่ากำลังจัดทำอยู่นะคะก็จะมีอย่างแน่นอนปฏิทินกิจกรรมพรรคในเว็บไซต์ futureforwardparty.org นะคะทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นหนึ่งซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่มากโดยเฉพาะในสังคม Twitter เขาเรียกทวีตพบเป็น Twitter เนี่ยเป็นสังคมออนไลน์ที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กมัธยมกับมหาวิทยาลัยเยอะเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือเรื่องการสอบ GATPATเอาจริงๆรุ่นช่อนี่ก็ไม่ทันนะแกดแพดเนี่ยต้องเป็นเด็กรุ่นหลังนะคะรุ่นช่อเนี่ยเป็นมีแต่โอเน็ตกับเอเน็ตนะคะแต่ว่าเด็กรุ่นนี้เขาสอบกันเยอะและส่วนหนึ่งก็คือแกดแพดด้วยแล้วปรากฏว่าสทศเนี่ยนะคะประกาศวันออกมาเมื่อช่วงสักต้นสัปดาห์นี่แหละปรากฏว่าวันสอบแกดแพดประจำปี2562เนี่ยคือ23-26กุมภาพันธ์ครับซึ่งมันไปตรงกับวันเลือกตั้งพอดี24กุมภาพันธ์นะคะเด็กก็เลยโอ้โหนักเรียนทั่วประเทศออกมาบอกว่าทำแบบนี้หมายความว่ายังไงนี่วางแผนหรือเปล่าอะไรยังไงแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสทศไม่ได้ผิดเรื่องนี้คือวันสอบเนี่ยเขากำหนดมานานแล้วเผอิญว่าวันเลือกตั้งเนี่ยมันไปตรงกับวันสอบนะคะแต่ทีนี้พอมันมาตรงกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครผิดใครถูกหรอกแต่ถ้ามันตรงมันก็จำเป็นต้องเลื่อนนะคะเราก็เป็นพรรคการเมืองแรกที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้นะคะ Twitter คุณธนาธรทวิตเรื่องนี้ไปเนี่ยมีคนรีทวิตไปตอนนี้น่าจะประมาณ 14,500 แล้วนะคะก็คือคนในแวดวง Twitter เนี่ยสนใจเรื่องนี้จริงๆแล้วสื่อกระแสหลักก็จับเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นนะคะแล้วก็หลังจากที่เราออกมาเรียกร้องก็มีพรรคการเมืองอื่นออกมาเรียกร้องเช่นเดียวกันว่าการสอบไม่ควรที่จะตรงกับวันเลือกตั้งนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีการถกเถียงกันเยอะและบางคนก็บอกว่าโวยวายเนี่ยอนาคตใหม่กลัวเสียคะแนนเสียงหรือเปล่าของเด็กรุ่นใหม่หรือว่าไม่รู้หรือไงว่าเขามีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะแต่เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นสิทธิ์ของนักเรียนมัธยม6ทั่วประเทศหรือเปล่าทำไมเขาต้องเดือดร้อนกว่าคนอื่นในการต้องเลือกไปเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าจะสอบกับไปเลือกตั้งในวันเดียวกันก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณล้านคนปีนึงในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีเด็กเกิดใหม่ประมาณล้านเกือบล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มคนที่เรียนอยู่ในปีสุดท้ายและกำลังจะสอบแกดเนี่ยนะครับแกดแพดเนี่ยนะครับเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยดังนั้นเราเห็นว่าไม่ใช่แค่คนกลุ่มนี้นะครับรวมถึงคนทุกกลุ่มด้วยนะครับควรจะได้ใช้วันที่24กุมภาเพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองของตัวเองนะครับอย่างเสมอภาคนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการสอบวันนั้นแน่นอนมันมีการแน่นอนที่สุดมันมีการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้แต่หมายความว่าถ้าเกิดวันที่มีการสอบวันที่24ขึ้นจริงๆในจำนวน
นักศึกษานักเรียนที่อยู่ในระดับม.6เนี่ยนะครับก็คงจะเลือกที่จะไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเนี่ยน้อยใช่ก็จะทำให้คือต่อให้มันเป็นวันใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเนี่ยมันคือ1สัปดาห์ก่อน24กุมภาพันธ์ซึ่งมันก็คือช่วงที่เตรียมสอบคือคุณนึกภาพสมัยคุณเตรียมสอบบอกไหมคะคงไม่มีใครมีกระใจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะอันนี้ต้องเข้าใจนักเรียนนิดนึงครับค่ะมีเรื่องประเด็นที่คนบอกว่าโอ้โหคนที่จะไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยมีถึง6ล้าน4แสนคนในการเลือกตั้งที่จะมาถึงแต่ถ้ามาดูกันจริงๆถามว่าตัวเลขของคนที่ได้รับผลกระทบจากการสอบแกตแพดตรงกับวันเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคนที่ลงทะเบียนสอบแกตแพดไปในปีนี้เนี่ยประมาณ 250,000 คนนะคะแล้วคนที่มีอายุถึง18และได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคงไม่ถึง 250,000 คนแน่นอนคือเด็กอายุ17ก็มีนะคะที่อยู่ในชั้นม.6ตีซะว่าอาจจะครึ่งหนึ่งหรือ 70% ที่เป็นอายุ18ปีเนี่ยสมมุติ 200,000 คนถามว่าเป็นจำนวนที่มากไหมก็ไม่ใช่เป็นจำนวนที่มากถ้าเทียบกับอัตราส่วนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ40กว่าล้านคนของประเทศไทยแต่ว่าต่อให้มีเพียงแค่พันคนหรือหมื่นคนตัวเลขนั้นไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นก็คืออย่าไปมองพวกเขาเป็นคะแนนเสียงว่าคุณจะเสียคะแนนเสียงเท่านั้นเท่านี้ถ้าเกิดคนกลุ่มนี้ไม่ได้ไปเลือกตั้งนี่คือสิทธิของพลเมืองที่จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างสะดวกเสมอหน้ากันเท่าๆกับพลเมืองกลุ่มอื่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันนั้นคือถ้าเกิดคุณมีธุระปะปังเจ็บป่วยต้องไปไหนมาไหนอันนั้นเป็นเรื่องของคุณที่คุณสามารถไปบริหารจัดการเองแต่ว่าการสอบซึ่งกำหนดโดยรัฐไม่ควรตรงกับวันเลือกตั้งซึ่งกำหนดโดยรัฐเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องตลกนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คลี่คลายไปได้นะหลังจากที่รัฐมนตรีศึกษาออกมาบอกว่าเราตื่นตุ่มเกินไปนะคุณหมอที คุณไปกลัวเสียคะแนนเสียงอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกก็ออกมายืนยันแล้วว่าให้กระทรวงศึกษาไปสั่งเลื่อนวันสอบเพราะว่า24กุมภาพันธ์จะเลือกตั้งนะคะแล้วตกลงเลื่อนไปเป็นวันที่เท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่ทราบเขาคงไปหารือกันแต่สสเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาบอกว่าเขาพร้อมเลื่อนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีความชัดเจนออกมาว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ชัดเจนมาแล้วว่าให้ไปเลื่อนเพราะว่า24กุมภาพันธ์เนี่ยจะเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่านี่จะถือเป็นสัญญาประชาคมได้หรือเปล่านะว่าตกลง24กุมภาพันธ์เราจะมีเลือกตั้งแน่เพราะพลเอกประวิตรบอกเองว่าให้ไปเลื่อนวันสอบใช่ครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ตอนที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนที่คุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมีการไปเยือนยุโรปนะครับมันก็มีการพูดถึงการเลือกตั้งกับประชาคมยุโรปแล้วสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดไม่ใช่วันที่24นะครับภายในพฤษภาคมภายในพฤษภาคมนะครับคุณประยุทธ์พูดก็คือไม่ใช้คำว่า24กุมภาพันธ์ไม่ใช่นะครับถ้าดูตามหน้าข่าวเนี่ยจะเห็นว่าคุณประยุทธ์บอกก็คือภายในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่มีความหมายเท่าไหร่นะคุณเอกเพราะว่าดิฉันไปอ่านรายงานการประชุมของ EU เนี่ยเซมที่คุณประยุทธ์ไปด้วยเขาไม่ได้บันทึกการไปของคุณประยุทธ์นะครับคือไม่มีเลยการเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยล่าสุดเนี่ย คือเกิดขึ้นก็คือการพบกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ราชการนะคะไม่ใช่รัฐบาลกับทางตัวแทน EU ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกันยายนซึ่งเขาเป็นคนมาซึ่งใช่แล้วก็การไปของคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในการประชุมแล้วก็ไม่ได้มีการบันทึกคำพูดที่ไปให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้หลายท่านก็คงจะตามข่าวแล้วว่า EU ก็ไม่ได้เซ็นFTA ร่วมกับเราบอกว่ารอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหมายความว่าการเชิญคุณประยุทธ์ไปในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเชิญแบบที่สุดท้ายแล้วคุณประยุทธ์ไม่ได้มีตัวตนในรายงานการประชุมของ EU เพราะฉะนั้นการไปให้คำมั่นสัญญาใดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็คงไม่ได้มีผลอะไรคงต้องยึดตามที่พลเอกประวิตรพูดล่าสุดเป็นหลักนะคะว่า24กุมภาพันธ์จะเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันสอบก็ต้องเลื่อนออกไปก็รอดู24กุมภาพันธ์เราหวังว่าจะได้เลือกตั้งนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องของการที่คนอายุ18ปี18ถึง25ควรจะต้องได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่เรายืนยันมาโดยตลอดอยู่แล้วและยืนยันอีกครั้งนึงว่าพวกเขาไม่ใช่แค่คะแนนเสียงคนเหล่านี้คืออนาคตของประเทศคือคนที่18ถึง25เนี่ยถูกพรากสิทธิ์การไปเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่ใช่4ปีครึ่งนะคะแต่คือประมาณ7ปีคือถ้านับตั้งแต่ปี54เนื่องจากว่าการเลือกตั้งปี57ถูกทำให้เป็นโมฆะไปแล้วหลายคนไม่ได้ไปเลือกตั้งเพราะโดนปิดขู่หานะคะครั้งนี้24กุมภาพันธ์เป็นครั้งสำคัญแล้วก็อย่าลืมว่าการไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้จะเป็นการกำหนดอนาคตของคุณเองนะคะก็เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกพรรคไหนก็ได้แต่อยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์คือจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการที่สิทธิ์ของพวกเขาเรานี่ถูกพรากไปตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะฮะปี54นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ12ปีที่ผ่านมาเยอะที่สุดนะครับพวกคนกลุ่มนี้ถ้าดูไปแล้วก็น่าจะปัจจุบันก็น่าจะมีอายุประมาณ20บวกลบนะครับคนที่มีอายุประมาณ20บวกลบเนี่ยนะครับคือคนที่เติบโตมา
ในช่วงที่ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยแหลมคมมากที่สุดพอดีเติบโตมาคนในสังคมก็แตกหักกันแล้วนะครับเราเห็นจะภาพของความเห็นต่างทางการเมืองเกิดขึ้นในทั้งครอบครัวในสถานที่ทำงานตามห้างร้านชุมชนต่างๆทุกที่นะครับในทุกวงการเราเห็นความแตกแยกอย่างมโหฬารแล้วคนกลุ่มนี้คือคนที่เติบโตมาในบริบทแบบนั้นดังนั้นการเลือกตั้งที่จะถึงถ้าเกิดว่ามีขึ้นจริงในวันที่24กุมภาพันธ์คือโอกาสที่ดีมากที่จะให้คนเหล่านี้ส่งเสียงของพวกเขาเองว่าคนที่เติบโตมาท่ามกลางความขัดแย้งที่แหลมคมที่สุดในสังคมไทยเขาจะส่งเสียงอะไรออกมานะครับอันนี้ก็คิดว่า เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับค่ะคิดถึงคำพูดของอาจารย์ชันวิทย์นะครับกัมพูชาโมเดลหรือมาเลเซียโมเดลใช่ครับกุมภาพันธ์นี้เราคงจะได้เห็นกันว่าพรรคฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายประชาธิปไตยจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะคงเป็นการลงประชามติระหว่างสองฝั่งสองซีกนี้นะคะ จบเรื่องของการพูดถึงวันเลือกตั้งกับการสอบแกะแผ่นนะคะอีกเรื่องนึงอยากจะเก็บบรรยากาศรวมๆมาให้ทุกท่านได้ดูกันก็คือคาราวานการเดินสายรับสมัครสมาชิกของอนาคตใหม่6สาขา6จังหวัดนะคะเราเริ่มที่แรกก็คือที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มาต่อที่ระยองอยุธยานะคะแล้วก็ไปที่สองสายแยกกันนะคะลงไปที่นราธิวาสสายหนึ่งแล้วก็ไปที่ขอนแก่นกับเชียงใหม่อีกสายหนึ่งเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นคาราวานที่คึกคักสนุกสนานนะคะประสบความสำเร็จเนี่ยเราไม่ได้วัดจากคนที่มาร่วมงานกับเราอย่างคึกคักมากมายที่เราเรียกว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าบรรยากาศเวลาเราไปเดินตามตลาดตามสถานที่ชุมชนบึงแก่นนครที่เป็นสวนสาธารณะมีบึงสวยงามมากนี่จังหวัดอะไรคุณชอบไปกี่จังหวัดไปจังหวัดชอบไป4จังหวัดไป4จังหวัดใช่ไหมใช่ไม่ได้ลงไปใต้ผมไป2ครับคือทุกที่เนี่ยบรรยากาศมันกลับมาชอบถามคนที่มาเสมอบอกคิดถึงไหมบรรยากาศแบบนี้ที่เรามีการเดินแจกใบปลิวแนะนำพักแนะนำตัวแล้วก็มีเวทีเล็กๆขึ้นไปผู้เชิญชวนพูดถึงความสำคัญของการเข้ามาเป็นสมาชิกของเราอะไรแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่พูดตรงกันนะบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นบรรยากาศที่ลืมไปแล้วว่ามันเคยมีอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่แบบสะเทือนใจนิดหน่อยก็คือพอไปแจกใบปลิวบอกแนะนำพรรคอนาคตใหม่ค่ะเป็นพรรคใหม่นะคะอย่างนู้นอย่างนี้ประมาณเกือบครึ่งของคนที่เรายื่นใบปลิวให้เนี่ยจะถามกลับมาว่าตกลงจะมีเลือกตั้งเหรอก็ขอให้เชื่อใจและศรัทธาไม่ใช่ในตัวคุณประยุทธ์นะคะแต่ว่าศรัทธาในตัวพวกเราเองที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งได้นะคะก็ต้องมีความหวังกันก็ผมก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะตอนที่ผมลงไปคาราวานรับสมัครสมาชิกของเราเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้ลงไปใน2จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือจังหวัดอยุธยากับระยองอยุธยากับระยองนะครับที่ผมไปด้วยตัวเองก็ต้องบอกว่าในจังหวัดระยองเนี่ยนะครับตอนเช้าเราก็เปิดเวทีนะครับมีเปิดเวทีตั้งโต๊ะนะครับที่หน้าสำนักงานจังหวัดระยองนะครับซึ่งก็มีคนเข้าร่วมมาประมาณ200กว่าคนนะครับซึ่ง200กว่าท่านที่เข้าร่วมมาก็มาสมัครสมาชิกนะครับก็มีทั้งสมาชิกประเภทหลายปีนะครับมีทั้งสมาชิกประเภทตลอดชีวิตนะครับซึ่งก็ได้พบปะนะครับแล้วก็ผมก็ได้เข้าไปทำเองคือผมก็สงสัยน้องๆเขาเอ๊ะไอ้เวลารับสมัครสมาชิกเนี่ยน้องๆที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่รู้ก็ลงไปนั่งหน้าโต๊ะไปรับสมัครด้วยตัวเองเลยนะครับไปเป็นคนรับใบสมัครเก็บใบสมัครตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เปิดโต๊ะรับที่หน้าสำนักงานพรรคจังหวัดระยองแล้วก็ไปตามตลาดไปตามพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะนะครับเอาใบโบชัวของพรรคนะครับเอาไปแจกแล้วก็ชักชวนให้คนมาสมัครสมาชิกก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับของพวกเราแล้วผมคิดว่าไม่ใช่ของผมคนเดียวของคุณช่อก็คงเหมือนกันด้วยคือเราไม่เคยนะครับไปแจกแจกใบปลิวแจกใบปลิวนะครับแล้วก็ชักชวนคนแต่มันสนุกมากเลยนะคะการได้คุยกับประชาชนใช่ครับแล้วก็แวะเข้าไปเจอร้านทำผมร้านขายของชำข้างทางเราเข้าไปหมดนะครับก็ไปคุยก็แรกๆก็เขินๆนิดหน่อยนะฮะเขินๆนิดหน่อยแต่หลังๆก็สนุกนะครับเข้าไปคุยนะครับก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะทำอย่างต่อเนื่องนะครับในรอบที่ผ่านมาเราทำใน6จังหวัดที่เป็นสาขาของพรรคนะครับเดินหน้าต่อไปในระหว่างที่ยังรณรงค์หาเสียงไม่ได้เราก็คงจะพยายามทำกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกด้วยการทำคาราวานแบบนี้เพิ่มเติมในจังหวัดอื่นต่อไป
นะครับค่ะเวลาเราไปในพื้นที่แบบนี้เนี่ยแล้วไปแจกใบปลิวเนี่ยหลายคนเริ่มแซวบอกว่าโอ้โหอนาคตใหม่ตอนแรกอยู่โซเชียลมีเดียทำอะไรแบบมีคลิปมี Facebook ไลฟ์มีอะไรต่างๆดูแบบว่าดิจิตอล 4.0 มากพอถึงเวลาไปในพื้นที่แล้วสมัครสมาชิกจริงๆแจกใบปลิวเหรอก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยใบปลิวยังเป็นสิ่งสำคัญน่าจะเกือบที่สุดหรืออาจจะที่สุดก็ได้ในการไปพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่นะคะของพรรคการเมืองในทุกๆประเทศเพราะอะไรเพราะว่าใบปลิวเอกสารแผ่นพับเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นขยะนิดหน่อยนะสำหรับคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แจกเพื่อและไม่มีใครทิ้งของเรานะคะเราไปมาอย่างชอบไปมา4จังหวัดไม่มีใครวางของเราทิ้งนะทุกคนก็อ่านมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์น่ะมันเป็นสิ่งที่พอเราส่งให้ถึงมือประชาชนแล้วมันเหมือนเป็นความผูกพันอะไรบางอย่างระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนที่เราได้เอาไปให้ถึงมือเขาจริงๆแล้วเขาได้พบกับเราแล้วก็พูดกับเราแบบตัวเป็นๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าพรรคการเมืองกับเขาเนี่ยมันไม่ได้ห่างไกลกันไม่ได้อยู่แต่ในหน้าจอหรือว่าอยู่แต่ในสื่ออย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเรายืนยันว่าเราไม่ใช่แค่ส่วนกลางทีมจังหวัดเนี่ยต่อไปก็จะเดินหน้าไปเคาะประตูบ้านคุณนะคะถ้าเจอก็อย่าตกใจนะคะแล้วก็พูดคุยใบปลิวนี้เนี่ยจะมีทั้งแนวนโยบายของเราแนวทางอุดมการณ์ของพรรคนะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อเราผ่านโซเชียลมีเดียใบปลิวนี้ก็นำคุณเข้าไปสู่ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราพูดถึงคาราวาน6จังหวัดที่เป็นสาขาพรรคแต่ในช่วงสัปดาห์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์ป๊อกอาจารย์ปิยบุตรของเราไปเดินสายพบปะแม่ยกพี่น้องประชาชนที่อีสานนะคะไปหลายจังหวัดมากเลยนะคะแล้วไปยาวมากเกือบ1อาทิตย์เต็มก็มีการตอบรับที่ดีล้นหลามมากนะคะในหลายๆจังหวัดที่ล้นหลามมากเป็นพิเศษเนี่ยอาจารย์ป๊อกส่งข่าวมาบอกว่าตำรวจทหารล้นหลามมาก คือดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะกกต.เนี่ยก็ออกมาฟันธงแล้วที่ต้องฟันธงเพราะว่านักข่าวไปถามไงเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีพรรคการเมืองเดินสายรับสมัครสมาชิกกัน ที่เห็นใน2พรรคคือพรรคเรากับพรรครปช.ของจะบอกว่าของหม่อมเต่าหรือคุณสุเทพดีอ่ะ เอาเป็นว่าของคุณสุเทพน่าจะชัดเจนกว่าดิฉันแอบเห็นว่าใน Facebook Live เนี่ยคุณสุเทพติดไมค์นะคะพูดตลอดเวลาหม่อมเต่าไม่ได้ติดไมค์วันหลังช่วยติดไมค์ให้หัวหน้าพรรคนิดนึงนะคะเวลา Facebook Live นะคะก็กกต.ก็เลยต้องยืนยันว่าทำอะไรแบบนี้เนี่ยทำได้เพราะว่าเป็นความจำเป็นและทุกพรรคการเมืองก็ได้ขออนุญาตเรียบร้อยอย่างพรรคเราก็จะบอกนะคะว่าทำอะไรเนี่ยต้องบอกล่วงหน้า5วันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ได้รับอนุญาตเรียบร้อยเราก็งงว่าเอ๊ะแล้วทำไมอาจารย์ป๊อกไปอีสานถึงตำรวจทหารตามหรือว่าตามอารักขาก็ไม่น่าใช่นะคะเพราะตามไปแบบเงียบๆไม่ค่อยปรากฏตัวเท่าไหร่นะคะก็เราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยต้องทำตามคำสั่งแต่คำถามที่เราอยากถามก็คือแล้วคำสั่งเหล่านี้เกิดจากอะไรครับเป็นความหวาดระแวงพรรคการเมืองเฉพาะบางพรรคหรือว่าเป็นความหวังดีจริงๆอย่างตอนเราไปอยุธยากันคุณเอกก็จำได้เราก็มีตำรวจตามไปเยอะตำรวจก็บอกว่าไปดูแลความปลอดภัยคือจริงๆผมว่าทางตำรวจเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมว่าต้องไปอำนวยความสะดวกคอยดูแลคอยอะไรแล้วก็ไปถ่ายเซลฟี่กับเราแล้วก็มีตำรวจนะครับมาขอถ่ายภาพกับเราเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่อีกปีกนึงเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับก็คือฝั่งของฝ่ายความมั่นคงฝั่งของทหารนะครับซึ่งไม่มีหน้าที่อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพวกเราไปขอไปทำกิจกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เราขอไม่หมดแล้วได้รับการอนุมัติจากกกต.แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาคอยดูแลแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ทหารไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีความรับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับเราก็ตกใจว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกมันดำเนินมาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคจนถึงตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงไปที่ไหนอนาคตใหม่ไปที่ไหนธนาธรปิยบุตรไปที่ไหนตามหมดเลยไม่ใช่แค่ธนาธรปิยบุตรอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ทีมงานที่อยากจะสนับสนุนเราในจังหวัดต่างๆเวลาทำกิจกรรมก็เจอเหมือนกันถึงแม้จะไม่มีแกนนำพรรคก็ตามนะครับหลายครั้งนะครับนอกจากการมาถ่ายรูปแล้วนะครับจริงๆถ่ายรูปเราก็ไม่ได้บ้าอะไรนะก็เชิญถ่ายรูปมาด้วยนะครับมานั่งกินกาแฟด้วยกันก็ทำมาแล้วจริงๆเชิญสมัครสมาชิกด้วยนะแต่ว่าไม่ยอมสมัครไม่ยอมสมัครนะครับก็ต้องบอกว่า เราเห็นว่าการทำแบบนี้นะครับนอกจากเป็นการริดรอนสิทธิ์ของพวกเราในการทำกิจกรรมอย่างเสรีแล้วนะครับยังเป็นการใช้งบประมาณของรัฐที่ไม่ถูกต้องด้วยใช่นะครับจะเอางบประมาณมาทำไมเอาคนมาตามเราทั้งวันเนี่ย2-3คน
บางทีเป็น10คนใช่บางทีเป็น10คนหลายหน่วยด้วยเราก็งงว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันงบประมาณของประชาชนนะในการเอาเจ้าหน้าที่มาติดตามถ่ายรูปก็ดีอะไรก็ดีนะครับผมก็ต้องเรียนทุกท่านว่าสิ่งที่พวกเราทำไปทั้งหมดเราทำด้วยความตั้งใจเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่มีอะไรแอบแฝงเวลาท่านอยากจะมาตามดูเราตามมาได้เลยเราเพียงแค่เห็นว่า1อย่ามาคุกคามนะครับอย่ามาทำให้งบประมาณของประชาชนนะครับเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะฮะคือตามเนี่ยเวลาตามเวลาถ่ายรูปเนี่ยยังพอเข้าใจได้แต่ประเภทเวลากลับแล้วแล้วไปตามคุกคามหรือข่มขู่ว่าจะจับกุมหรือข่มขู่ว่าผู้มาร่วมกิจกรรมของเราทำผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้เป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือเจ้าหน้าที่หน่วยการปกครองต่างๆก็ตามนะสิ่งนี้ขอฝากไว้ด้วยเราพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงดำเนินต่อไปเราคงยังต้องเดินหน้าพูดต่อไปนะคะแล้วก็แต่ยังไงก็ตามต้องขอบคุณที่มีเจ้าหน้าที่ไปติดตามอาจารย์ป๊อกตอนไปพื้นที่อีสานมากนะคะเพจเราก็เอาเรื่องนี้ซึ่งสื่อมวลชนไปลงข่าวเนี่ยนะคะเอามาลงแล้วก็แอดมินเราแซวอาจารย์ป๊อกนิดหน่อยบอกว่าแซวอาจารย์ป๊อกหรือฝ่ายความมั่นคงไม่รู้บอกว่าตามได้แต่ไรด้วยเนื่องจากว่าอาจารย์ป๊อกเปิดเพจใหม่นะคะเราก็ช่วยโปรโมทเพจอาจารย์ป๊อกปรากฏว่าจากโพสต์อันนั้นเนี่ยนะคะมีคนไลค์ประมาณ 5,000 ได้ตอนนี้เพจอาจารย์ป๊อกเปิดมา2วันมีคนไลค์ประมาณ 5,000 กว่าคนแล้วนะคะโอ้โหเร็วมากอันเนื่องมาจากคนตามไปเชียร์ให้กำลังใจที่อาจารย์ป๊อกโดนตำรวจทหารตามนะคะก็ขอบคุณฝ่ายความมั่นคงมาณที่นี้ด้วยทำให้เพจอาจารย์ป๊อกป๊อปปูล่ามากในช่วงนี้นะคะนะครับก็ผมก็ชักชวนทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจเราอยากติดตามเรานอกจากเพจของพรรคอนาคตใหม่นะครับเพจ Facebook ของธนาธรแล้วเรายังมีเพจ Facebook ของอาจารย์ปิยมบุตรอีกด้วยนะครับก็ช่วยกับเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันค่ะใครที่เข้าไปไม่ถูกนะคะจริงๆง่ายมากเซิร์ชใน Facebook ว่าปิยบุตรแสงกนกกุลนะเดี๋ยวเพจก็จะขึ้นมาให้เห็นเองนะคะก็ตามไปติดตามไม่ว่าจะเป็นการไปในพื้นที่ของอาจารย์ป๊อกนะคะหรือว่าบทความทางวิชาการคลิปต่างๆการไปเลคเชอร์เสวนาในที่ต่างๆเราก็จะไปลงไว้ในเพจของอาจารย์ป๊อกด้วยนะคะมาที่อีกเรื่องนึงกิจกรรมของพรรคเรานอกจากคารวานรับสมัครสมาชิกคือสมาชิกเนี่ยเราพูดเสมอว่าเป็นหน่วยสำคัญที่สุดของเราเป็นหน่วยที่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับนะคะวันนี้เราไม่มีสามเหลี่ยมหัวกลับเลยนะคะเราเปลี่ยนแก้วแล้วสามเหลี่ยมหัวกลับของเราเนี่ยด้านบนที่กว้างที่สุดก็คือสมาชิกนะคะด้านแหลมที่ลงมาเนี่ยเล็กที่สุดเนี่ยก็คือถ้าเป็นความหมายโดยกว้างคือผู้ปกครองในพรรคของเราก็คงจะหมายถึงผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคนะคะรวมถึงคนที่ขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆของพรรคที่เป็นแขนเป็นขานะคะส่วนที่เล็กที่สุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเล็กแต่ก็เป็นส่วนที่ทำให้เราตั้งอยู่ได้เหมือนกันนะคะส่วนที่อยู่ติดพื้นเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนที่เราเดินหน้าไปพร้อมกับการรับสมัครสมาชิกก็คือการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาเป็น2ขา1ก็คือเป็นแคนดิเดตส.ส.อนาคตใหม่เข้าไปทำงานในสภา2ก็คือกรรมการสาขาหัวหน้าสาขาแล้วก็กรรมการจังหวัดหัวหน้าคณะทำงานจังหวัดนะคะซึ่งสองส่วนนี้เปิดรับสมัครออนไลน์ทั้งคู่นะคะแล้วก็สามารถทำได้ง่ายดายทั่วประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็เรามีการรับสมัครเนี่ยเพื่อที่จะไปโหวตออนไลน์นะคะแต่ว่าย้ำว่าการไม่ว่าจะสมัครเป็นแคนดิเดตส.ส.เพื่อทำ primary หรือว่าเป็นกรรมการจังหวัดกรรมการสาขาก็ตามอย่างแรกคือท่านสมัครสมาชิกก่อนนะคะผมต้องชี้แจงทุกท่านนิดนึงนะครับเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันอีกครั้งนึงว่าการทำงานของอนาคตใหม่นะครับมีทีมจังหวัดแล้วก็ส.ส.ค่ะซึ่งคนละทีมกันนะครับเอาด้านจังหวัดก่อนนะครับในจังหวัด77จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยนะครับตามกฎหมายบอกว่าพรรคต้องมีสาขาพรรคนะครับซึ่งเราเองก็กำหนดมาแล้วก็คือ6สาขาพรรคนะครับในภาคเหนือก็เป็นเชียงใหม่นะครับภาคอีสานก็เป็นขอนแก่นนะครับภาคกลางก็เป็นอยุธยานะครับภาคตะวันออกก็เป็นระยองนะครับภาคใต้ก็เป็นนครนะครับแล้วก็3จังหวัดก็เป็นนราธิวาสนะครับนั่นก็คือ6จังหวัดที่เป็นสาขา จังหวัดที่ไม่ใช่สาขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นหรือจะเรียกว่าสำนักงานจังหวัดนะครับศูนย์ประสานงานอนาคตใหม่ประจำจังหวัดซึ่งโครงสร้างการทำงานของจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ชุดหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในจังหวัดนั้นๆนะครับผมชี้แจงเร็วๆอย่างนี้กรรมการชุดนี้จะประกอบด้วย1บวก4บวก3บวกเขตนะครับ1เนี่ยก็คือหัวหน้า
นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสาขาหรือว่าหัวหน้าศูนย์ประสานงานจังหวัดที่ไม่ใช่สาขาพักก็จะเรียกว่าศูนย์ประสานงานพักประจำจังหวัดนะครับ1คนมาจากการเลือกตั้ง1คนเลือกทีมทำงานมา4คนทีมทำงาน4คนก็คือเหรัญญิกนะครับเลขานะครับรองหัวหน้าแล้วก็นายทะเบียน4คนนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเขตนะครับสมาชิกในแต่ละเขตก็จะเลือกตัวแทนของเขตมาแล้วก็เป็นตัวแทนของความหลากหลายอีก3คนดังนั้นสมมุติจังหวัดนึงเนี่ยมีจังหวัดกอไก่นะครับมีอยู่3เขตก็จะมี1หัวหน้าแล้วก็ทีมทำงานของหัวหน้า4คนก็คือมี5ตัวแทนแต่ละเขต3คนแล้วก็ตัวแทนความหลากหลายอีก3คนดังนั้นในจังหวัดนั้นก็จะมีกรรมการจังหวัด11คนนะครับซึ่งจะมาจากสมาชิกในจังหวัดในเขตนั้นๆเลือกตัวเองนะครับแล้วก็ขยายความนิดนึงตัวแทนกรรมการกลุ่มหลากหลายเนี่ยก็คือแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะความหลากหลายของแต่ละจังหวัดย่อมไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนความหลากหลายที่สำคัญที่สุดของแม่ฮ่องสอนคือกลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นก็จะมีตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะถ้าเป็นสมุทรปราการความหลากหลายของสมุทรปราการสำคัญที่สุดคือแรงงานก็จะมีตัวแทนกลุ่มแรงงานเข้ามานะคะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยจังหวัดกำหนดกันเองว่าตัวแทนกลุ่มหลากหลายจะให้มีกลุ่มไหนที่เป็นประชากรกลุ่มหลากหลายของตัวเองเข้ามาครับทีนี้ก็ต้องบอกว่างานความรับผิดชอบนะครับของกรรมการจังหวัดก็คือการเผยแพร่อุดมการณ์พรรคการหาสมาชิกเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมนะครับการช่วยเหลือสมาชิกนะครับการร่วมระดมทุนนะครับภายในจังหวัดดังนั้นขาเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองที่จะทำอย่างต่อเนื่องคนที่อยู่เป็นกรรมการจังหวัดไม่ใช่ทุกคนอยากจะเป็นส.ส.แต่อยากจะทำงานร่วมกับพรรคในการทำให้พรรคเจริญเติบโตทำให้อุดมการณ์ของพรรคเป็นที่ยอมรับในคนหมู่กว้างขึ้นนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของกรรมการจังหวัดนี่คือฟันเฟืองที่จะทำให้สิ่งที่เราพูดไว้เป็นจริงก็คือพรรคอนาคตใหม่อยู่กับประชาชนตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะการฤดูการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็จะเป็นพรรคที่ทำงานระยะยาวกรรมการจังหวัดก็คือผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้นะคะทีนี้มีคำถามมาเยอะมากว่ากรรมการจังหวัดเนี่ยนะครับได้เงินเดือนหรือเปล่าก็ต้องบอกว่างานการทำงานการเมืองนะครับก็เป็นการทำงานด้วยใจอาสาสมัครนะครับกรรมการจังหวัดก็ไม่ได้เงินเดือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีงบทำงานนะครับงบทำงานที่ว่ามาจากไหนจากการระดมทุนภายในจังหวัดเองจากเงินสนับสนุนที่ทางภาคส่วนกลางจะจัดส่งไปให้ในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็รวมถึงค่าสมาชิกนะครับของแต่ละจังหวัดที่หาสมาชิกเข้ามาได้ก็จะถูกแบ่งปันไว้ในที่จังหวัดดังนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีงบประมาณอยู่ก้อนนึงซึ่งกรรมการจังหวัดตรงนี้จะเป็นคนพิจารณาจัดสรรว่างบประมาณจะเอาไปที่ไหนบางจังหวัดคิดว่าการอาจจะอยากจัดกิจกรรมวิชาการเสวนาวิชาการเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องปัญหาทางการเมืองนะครับก็สามารถจัดได้บางจังหวัดอาจจะอยากเป็นจัดเป็นกิจกรรมกีฬาก็สามารถทำได้บางจังหวัดอาจจะจัดเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมก็สามารถทำได้เป็นเรื่องของกรรมการจังหวัดที่จะพิจารณาเหตุผลที่เราออกแบบอย่างนี้ก็คือเราไม่อยากให้พรรคของเรากลายเป็นพรรคกรุงเทพให้แต่ละจังหวัดนะครับมีอิสระแล้วก็มีอำนาจในการคิดกิจกรรมที่จะตอบสนองกับสภาพเฉพาะของแต่ละจังหวัดเองดังนั้นกรรมการจังหวัดนะครับมีงบประมาณในการทำงานมีงบประมาณในการออกแบบกิจกรรมของตัวเองได้แต่ต้องบอกว่าไม่มีเงินเดือนนะครับทีนี้มีคำถามอีกนิดนึงก็คือตกลงกรรมการจังหวัดกับสสทำงานแยกกันแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นกรรมการจังหวัดด้วยแล้วลงสสด้วยทำได้หรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่าเรานะครับมองหน้าที่ต่างกันตัวสสนี่ก็คือคนสมาชิกของพรรคเราเนี่ยแหละแต่อยากจะทำงานในสภาสสคือคนที่เข้าไปกันกองกฎหมายผลักดันกฎหมายทำความฝันของสมาชิกให้เป็นจริงถ้าสมาชิกอยากเห็นเรื่องสิทธิของแรงงานได้รับการปกครองมากขึ้นคนที่เป็นส.ส.ของพรรคก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปผลักดันให้เกิดขึ้นในสภาดังนั้นเรามอง เรามองงานและความรับผิดชอบของ2กลุ่มนี้ต่างกันนะครับคนบางคนอาจจะอยากทำงานกับเราแต่พูดอภิปรายไม่เก่งนะครับพูดจาภาษากฎหมายไม่รู้เรื่องก็ไปเป็นตัวแทนของพรรคไปทำงานส.ส.นะครับเข้าไปในสภานะครับอีกคนอีกกลุ่มนึงนะครับที่ อยากจะช่วยขยายเครือข่ายก็มาทำงานปีกจังหวัดทีนี้ปัญหาที่คุณช่อถามก็คือมันเป็นคนเดียวกันได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้แต่ว่าเราไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเราอยากเห็น
สองขานี้ทำงานแยกบทบาทกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณเป็นขากรรมการจังหวัดด้วยแล้วได้รับเลือกเป็นส.ส.เข้าไปทำงานในสภาขานี้จะอ่อนแรงลงเพราะกรรมการสาขาไปใช้เวลาอยู่ในสภาทั้งหมดงานมันจะยุ่งนะงานมันจะยุ่งขานี้จะอ่อนลงเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราพูดหลายครั้งแล้วว่าเราไม่ต้องการเป็นพรรคการเมืองที่ทำงานเฉพาะเลือกตั้งนะครับแต่อยากจะทำงานกับพี่น้องประชาชนตลอดเวลาดังนั้นเราอยากให้ขาที่เป็นกรรมการจังหวัดเนี่ยนะครับทำงานอย่างแข็งขันตลอด4ปีเราจึงไม่อยากเห็นกรรมการจังหวัดมานั่งเป็นส.ส.ด้วยนะครับคนที่เป็นส.ส.ก็ปล่อยให้เป็นส.ส.ไปนะครับหรือว่าถ้าเป็นกรรมการจังหวัดมาลงส.ส.ได้เป็นส.ส.ไปแล้วเราก็อยากจะแนะนำให้ลาออกจากขานี้คนอื่นจะได้ขึ้นมาช่วยทำนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์แล้วก็การออกแบบโครงสร้างในการทำงานจังหวัดของพรรคเรามี2ขาขากรรมการจังหวัดกับขาส.ส.นะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่านิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับ ทางพรรคเราก็ได้จัดประชุมวิสามัญไป นะครับซึ่งผลของการประชุมวิสามัญเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ในนามของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประชาสัมพันธ์นะครับกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด11คนนะครับเป็นตัวแทนจากกรรมการบริหาร4คนแล้วก็เป็นตัวแทนจากสมาชิกที่รับเลือกในที่ประชุมอีก7คนนะครับเราก็มีคณะกรรมการนะครับสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด11คนนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในนั้นนะครับก็เรียนทุกท่านนะครับแต่อาจารย์ปิยบุตรก็อยู่ในนั้นนะครับเอ๊ะคุณชอบเป็นกรรมการชุดนี้ด้วยป่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนะครับก็มีกรรมการของกรรมการบริหารของพรรคนะครับ4คนที่เข้าไปเป็นนะครับและหลายคนก็ไม่ได้เป็นนะก็ที่เหตุผลที่เรียนเรื่องนี้ให้ทุกท่านทราบก็คือจะบอกว่าเราพร้อมแล้วสำหรับการเดินหน้าเพื่อสรรหาส.ส.ในนามของพรรคเราแต่ว่ายืนยันว่ากรรมการสรรหาเนี่ย ไม่ได้มาเป็นแบบคณะกรรมการเทพที่ตัดสินว่าใครจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นส.ส.แคนดิเดตส.ส.ของพรรคเป็นคณะกรรมการสรรหาที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตินะคะว่าตรงตามกฎหมายหรือไม่คือในจำนวน11คนนี้เนี่ยมีทีมกฎหมายอยู่ด้วยมีนายทะเบียนอะไรแบบนี้นะคะตามตำแหน่งเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบประวัติแล้วก็อุดมการณ์นะคะจะมีการทดสอบด้วยว่าอุดมการณ์เนี่ยตรงกับพรรคเราหรือไม่อย่างไรเราจริงจังในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราถือว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ผู้ที่จะตัดสินจริงๆว่าใครจะได้เป็นผู้ลงสมัครส.ส.ในนามของพรรคอนาคตใหม่คือสมาชิกเพราะว่ายังไงต้องผ่านการทำ primary แน่นอนนะคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่เพียงการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะมีกรรมการมีผู้ที่ลงสมัครบางส่วนนะคะที่เป็นสัดส่วนที่ต้องผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการแต่ว่าเป็นส่วนที่น้อยกว่าการเลือกตั้งโดยสมาชิกอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ครับทุกท่านครับช่วงนี้จึงเป็นช่วงสำคัญที่ทางพรรคของเราให้ความสำคัญใน3กิจกรรมนี้1สมัครสมาชิกเราต้องการสมาชิกเยอะๆมาช่วยกันสมัครสมาชิกถ้าท่านเห็นด้วยกับเรานะครับและสมาชิกก็จะไปเลือกกรรมการจังหวัดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่สมาชิกก็จะไปเลือกส.ส.ของพรรคนะครับในเขตของตัวเองนะครับว่าอยากให้ใครเป็นผู้สมัครส.ส.ของอนาคตใหม่ในเขตที่ท่านอาศัยอยู่นะครับดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมจะเป็นเรื่องเวลาช่วงเวลาที่เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมหาสมาชิกหากรรมการจังหวัดแล้วก็หาส.ส.นะครับปฏิทินเป็นยังไงครับคุณช่อครับคือเรื่องของวันที่เนี่ยมีความสำคัญมากนะคะอยากให้ช่วยกันจดไว้ให้ดีๆสำหรับคนที่อยากจะมีส่วนร่วมกับพรรคเราไม่ว่าจะเป็นกรรมการจังหวัดหรือว่า อยากจะเป็นแคนดิเดตส.ส. แน่นอนหนึ่งคุณต้องเริ่มจากการสมัครสมาชิกไม่อย่างนั้นจะสมัครอะไรต่อไปก็ทำไม่ได้นะคะ และใครที่สมัครในวันที่6แล้วยังไม่ได้รับการยืนยันสมาชิกอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าตอนนี้เรามี2 ส่วนคือออนไลน์กับสมัครกระดาษซึ่งการสมัครออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้รับการยืนยันเร็วเพราะว่ามันเป็นระบบออนไลน์แต่ว่าที่สมัครกระดาษตั้งแต่วันที่6เป็นต้นมาเนี่ยนะคะ คือยังมีเอกสารที่ค้างๆอยู่จำนวนหนึ่งเราพยายามเคลียร์ให้เร็วที่สุดตอนนี้หน่วยทะเบียนสมาชิกของเรานี่ทำงานกันเรียกว่าเกือบจะวันนึง20ชั่วโมงแล้วนะคะในการพยายามที่จะ process ข้อมูลทั้งหมดใครที่ยังไม่ได้รับการยืนยันสมาชิกนะคะมาที่พักได้เลยนะคะมาแจ้งว่ายังไม่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ก็ขอความกรุณามาที่จะเป็นสาขาพักหรือว่าจะเป็นสาขาพักจังหวัดก็ได้สำนักงานใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องเรียนว่าเหตุผลที่ช้าเพราะมันอย่างนี้ฮะมันเป็นตั้งอย่างนี้เลยโอ้โหมาเป็นพันๆใบ
นะครับที่เป็นกระดาษที่ไม่ได้สมัครออนไลน์แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องหยิบกระดาษมานั่งคีย์ข้อมูลคีย์ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ทีละใบสำหรับท่านที่ไม่สะดวกสมัครออนไลน์นะครับมันก็เลยช้านิดนึงจากนี้ไปถ้าใครสนใจจะสมัครสมาชิกก็อยากได้เร็วออนไลน์เลยระบบเราเตรียมพร้อมเต็มที่แล้วนะคะทีนี้ปฏิทินเป็นยังไงนะคะขอเริ่มจากการสมัครส.ส.ก่อนส.ส.เนี่ยเริ่มสมัครตั้งแต่18ตุลาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่18พฤศจิกายนจะไม่ง่าย18ถึง18นะคะแล้ววันเลือกตั้ง primary ส.ส.ของเรานะคะทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะคือ 8-9 ธันวาคมออนไลน์เท่านั้นนะคะขอยืนยันสำหรับใครที่บอกว่าไม่สะดวกเข้าไม่ถึงทำไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวสาขาพักของเรารวมถึงศูนย์ประสานงานจังหวัดของเราเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้อาจจะต้องรบกวนท่านไปที่สาขาพักประจำสาขาพักหรือว่าสำนักงานประจำจังหวัดแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะช่วยดูให้ว่าการโหวตออนไลน์ทำอย่างไรแต่ว่าเราต้องทำออนไลน์ทั้งหมดจริงๆเนื่องจากว่า1เป็นระบบที่จะได้ผลเร็วและโปร่งใสที่สุดถูกด้วยถูกด้วยและในระยะสุดเรียกว่าระยะยาวเนี่ยเราเชื่อว่ายังไงการโหวตมันไปออนไลน์อยู่แล้วนะคะคือจุดหมายปลายทางของมันอยู่ที่การโหวตออนไลน์มันไม่ใช่การโหวตแบบกระดาษเพราะฉะนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือท่านในการโหวตออนไลน์ได้นะย้ำวันอีกครั้งวันที่สมัครไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขตส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะครับ18ตุลาถึง18พฤศจิกายนวันที่เลือกตั้งจริงๆวันหย่อนบัตรออนไลน์จริงๆคือวันที่8ถึง8 9ธันวาคมนะครับทีนี้นอกจาก2วันวันเปิดรับสมัครแล้วก็วันเลือกตั้งแล้วยังมีวันสำคัญอีกวันนึงนะคะจริงๆอันนี้ต้องโน้ตเลยนะคะนิดนึงก่อนก็คือว่าคนที่จะเป็นจะลงแคนดิเดตส.ส.รอบนี้เนี่ยต้องได้สถานะสมาชิกก่อน14พฤศจิกายนหมายความว่าต่อให้คุณสมัครได้ถึงวันที่18พฤศจิกายนแต่ถ้าคุณไม่ได้สถานะสมาชิกก่อน14พฤศจิกายนมันจะไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายว่าคุณจะต้องเป็นสมาชิกพรรคก่อน กี่เดือนกี่เดือนถึงจะลงส.ส.ได้เพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะลงแคนดิเดตส.ส.รีบนะคะไม่ใช่วันที่ท่านสมัครแต่คือวันที่ท่านได้รับการยืนยันสถานะสมาชิกนะคะ14พฤศจิกายนนะคะอันนี้คือส่วนของการเลือกส.ส.ทีนี้เลือกส.ส.นี่ยังมีวันสำคัญอีกวันนึงคุณช่อ27ตุลาคม27ตุลาคมเนี่ยเป็นวันที่เราเปิดบ้านเราเปิดบ้านรับส.ส.รับเรียกส.ส.รับผู้สมัครแคนดิเดตผู้ประสงค์มันยากมากเลยผู้ประสงค์ผู้ประสงค์จะลงสมัครส.ส.ในนามของพรรคอนาคตใหม่นะครับเราจะเปิดบ้านที่นี่นะครับชั้น5อาคารไทยสมิธทาวเวอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั่วประเทศใครอยากจะมาเลยนะครับเอาใบสมัครมาจับมือจับไม้จับมือกันมาทักทายรู้จักกันไว้นะครับทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์นะครับเชิญเข้ามามาพบหน้ากันวันที่27ตุลานี้ซึ่งก็จะมีนักข่าวมาทำข่าวของเราด้วยะนะครับเราทำกิจกรรมแบบเดียวกันแล้วในการหาสมัครสมาชิกวันที่6ตุลาคมใน6ตุลาคมเราอยากได้บรรยากาศแบบ6ตุลาคมก็คือบางคนมาเนี่ยวันที่6ตุลาคมไม่ได้มาสมัครสมาชิกนะบอกว่าเดี๋ยวรอสมัครออนไลน์แต่อยากมาพบอยากมาคุยถ่ายรูปจับมือแล้วก็เราเห็นคนจำนวนมากเลยมายืนคุยกันเหมือนรู้จักกันมา10ปีแต่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะแค่เพราะว่าชอบอนาคตใหม่เหมือนกันแล้วก็ได้มาคุยกันใช่มีความฝันแบบเดียวกันนะวันที่27ตุลาคมนะครับเราเชื้อเชิญทุกคนที่มีความประสงค์อยากจะลงสมัครเป็นส.ส.ในนามของอนาคตใหม่เข้ามายื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองหรือออนไลน์หรือออนไลน์ก็ได้จริงๆแล้วแนะนำว่าออนไลน์ง่ายกว่าออนไลน์ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดมาสมัครเป็นกระดาษในวันนั้นเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับ6ตุลากระดาษก็จะเป็นพันใบเป็นถุงกองอยู่ที่เรานะคะสมัครออนไลน์แต่ว่าในวันที่27เนี่ยมาพบกันมาถ่ายรูปมาพูดคุยนะคะและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมพรรคก็จะเข้ามาอยู่ในงานนั้นด้วยมาพบปะพวกคุณด้วยนะครับพบปะทุกท่านด้วยงานเริ่มคุยกันงานเริ่มนะคะตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะเราก็คิดว่าคงดำเนินต่อไปทั้งวันแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะคึกคักเป็นพิเศษนะเพราะเรามีกิจกรรมแน่นเนี่ยในช่วงเช้าแต่ใครประสงค์จะมาแสดงตัวเนี่ยยังคงสามารถที่จะมาได้ทั้งวันในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะอีกขาหนึ่งก็คือขาจังหวัดกรรมการจังหวัดนะครับขากรรมการจังหวัดที่จะบริหารงบของจังหวัดจัดกิจกรรมพักอนาคตใหม่ในจังหวัดนั้นๆ นะครับก็ต้องเลือกตั้งเหมือนกันใช่ซึ่งขานี้นะครับก็จะเร็วหน่อยเร็วกว่าขาส.ส.หน่อยนะครับคือขาส.ส.เนี่ยเราให้สมัครถึง18พฤศจิกายนแต่ว่าขากรรมการจังหวัดเราต้องการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรับสมัครถึงวันที่5พฤศจิกายนเท่านั้นนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะคะคือเปิดรับสมัครพร้อมกัน18ตุลาคมแต่เราจะปิดรับสมัครกรรมการจังหวัดกรรมการสาขาเนี่ยนะคะ5
5พฤศจิกายนและเลือกตั้งออนไลน์จะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็คือการเลือกตั้งหัวหน้าคณะทำงานจังหวัดหรือหัวหน้าสาขาจะเลือกวันที่17ถึง18พฤศจิกายนแล้วก็การเลือกทีมงานก็คือกรรมการจังหวัดกรรมการสาขาเนี่ยนะคะจะเลือกวันที่20ถึง21พฤศจิกายนและประกาศผลในวันที่22พฤศจิกายนทั้งหมดเกิดขึ้นออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะทีนี้ตรงนี้มันสำคัญมากผมอยากจะเรียนทุกท่านไว้ถ้าท่านอยากจะมาช่วยงานอนาคตใหม่แต่ไม่รู้ว่าบทบาทของท่านควรจะอยู่ที่ไหนดีอันนี้คือบทบาทท่านสามารถลงเป็นส.ส.ได้ค่ะท่านสามารถเป็นกรรมการจังหวัดได้นะครับท่านเป็นสมาชิกอย่างเดียวก็ได้หรือต่อไปถ้าอยากจะทำงานหลังจากการเลือกตั้งระดับชาติเสร็จอยากจะทำงานเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.อบจ.อนาคตใหม่ก็อยากจะสนับสนุนการลงไปทำงานในการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยเหมือนกันหลังจากการเลือกตั้งระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะมีที่ให้ทุกท่านทำงานเยอะแยะเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นระดับชาติฟันเฟืองที่สำคัญที่จะหมุนพรรคเราก็คือกรรมการจังหวัดนะครับถ้าท่านอยากจะไม่อยากจะเป็นส.ส.ไม่อยากจะเข้าไปทำงานในสภามาทำงานจังหวัดกรรมการจังหวัดลงสมัครเป็นผู้สมัครกรรมการจังหวัดเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่17ถึง21พฤศจิกายนเราจะประกาศผลกรรมการจังหวัด22พฤศจิกายนกรรมการจังหวัดจะได้งบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเอาไปทำงานในการรณรงค์เพื่อการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนะครับแล้วก็จะต้องทำงานร่วมกับส.ส.ที่ได้รับเลือกมานะครับก็ฝากไว้นะครับเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอยากจะชักชวนทุกท่านที่เห็นด้วยกับเราอยากจะทำงานร่วมกับเรามีใจมีทรัพยากรเข้ามาเป็นกรรมการจังหวัดนะครับค่ะไม่อยากเป็นส.ส.ไม่อยากเป็นกรรมการจังหวัดทำไม่ถนัดทำงานในพื้นที่เครือข่ายเป็นสมาชิกเฉยๆก็รู้สึกว่าน้อยเกินไปร่วมงานเชิงวัฒนธรรมกับเราก็ได้เหมือนกันแต่งเพลงให้เราทำงานศิลปะให้เราวาดการ์ตูนธนาธรปิยบุตรให้เราก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพราะว่างานของเราเนี่ยเราถือว่างานศิลปะวัฒนธรรมงานที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์คือสิ่งสำคัญที่จะเป็นพลังเปลี่ยนแปลงสังคมมันไม่ใช่แค่อำนาจรัฐอย่างเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงๆแล้ววัฒนธรรมเนี่ยคือมีส่วนสำคัญและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราจัดงาน Future Fest ขึ้นนะคะ 3-4 พฤศจิกายนนี้เห็นไหมตารางเราแน่นมากจริงๆนะคะ 3-4 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นวันที่เราจะจัดงานที่ชื่อว่าFuture Fest เป็นงานเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมดนตรีอาหารการแสดงคือมีครบทุกหมวดหมู่ของงานศิลปะเลยนะคะเพื่อที่จะตอกย้ำว่าการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกมิติของชีวิตรวมถึงทุกมิติของวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่คุณมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะดนตรีเพลงอาหารเนี่ยมันก็มีความเป็นการเมืองและมีอิทธิพลทางการเมืองแทรกแฝงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าเวลากลุ่มคนที่มีอำนาจเนี่ยนะครับต้องการที่จะยึดอำนาจไว้ให้นานมันยึดอำนาจด้วยปืนด้วยกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้การยึดอำนาจด้วยปืนด้วยกฎหมายมันไม่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะประชาชนสามารถลุกขึ้นมาต่อต้านลุกขึ้นมาแข็งขืนกับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมที่กดขี่ประชาชนด้วยปืนได้ดังนั้นกลุ่มคนที่มีอำนาจถ้าเล่นเป็นไม่ว่าจะในสังคมไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นตุรกีไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเล่นเป็นจะไม่ใช้คุกไม่ใช้ปืนใช้ให้น้อยที่สุดเขาใช้เพลงหนังสือใช้วรรณกรรมใช้หนังสือนะครับใช้วัฒนธรรมเอามาล้างสมองเอามาทำให้คนในสังคมนั้นๆ นะครับไม่กระด้างกระเดื่องกับอำนาจไม่มีวิธีคิดที่สวนทางกับวิธีคิดที่ชนชั้นนำต้องการให้เชื่อนะครับนั่นก็คืออำนาจนั่นก็คือพลังของวัฒนธรรมอนาคตใหม่เราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วเราเชื่อว่าสังคมนี้จำเป็นจะต้องมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อที่จะมาต่อกรกับวัฒนธรรมหลักจารีตประเพณีหลักที่พยายามดึงสังคมไว้ไม่ให้ไปข้างหน้าดึงสังคมไทยไว้ให้ล้าหลังแล้วนั่นก็คือการเกิดขึ้นของงานวัฒนธรรมที่จะมาถึงในวันที่3และ4พฤศจิกายนนี้ที่เราเรียกว่า
Future Festival ค่ะซึ่ง Future Fest เนี่ยไม่ได้จัดแค่ปีนี้นี่เป็นปีแรกที่เราจัดเพราะว่าเป็นปีแรกที่เรามีพักนะคะแต่ว่าเราตั้งใจจะจัดงานศิลปวัฒนธรรมแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะรายละเอียดงานเป็นอย่างไรเราจัดที่ Jam Factory นะคะซึ่งพอพูดชื่อ Jam Factory เนี่ยหลายท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วเป็นที่ที่จัดงานของศิลปินวงการศิลปะดนตรีเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็รู้กันเหมือนกันว่าไม่ค่อยมีที่จอดรถเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้ทดลองใช้ระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพถ้าเกิดใครไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็มาริมรถด้วยกันนะคะเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยที่จอดรถน้อยจริงๆนะคะก็นั่งรถนั่งเรือกันมาหรือว่าติดรถกันมาได้นะคะบัตรเข้างานเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีทั้งโซนที่เป็นดนตรีและโซนที่เป็นศิลปะและก็อาหารการกินและก็ของที่ระลึกถ้าเกิดจะไม่เข้าโซนดนตรีไม่ต้องซื้อบัตรเลยเข้าไปชมงานเฉยๆได้นะคะเข้าไปฟรีเดินซื้อของซื้อของซื้ออาหารได้ต่างๆแต่ถ้าจะเข้าโซนดนตรีซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่ามีวงดังๆมากมายมาร่วมงานกับเราเนี่ยนะคะเข้าโซนดนตรีคุณต้องซื้อบัตรนะคะเพราะว่าวงดนตรีเหล่านี้ก็เราต้องใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องซื้อบัตร400บาทสำหรับ1วันแล้วก็700บาทสำหรับ2วันซึ่งการซื้อบัตรหางตั๋วจะนำไปแลกเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในงานได้วันละ1แก้วก็คือถ้าซื้อ400แลกได้1แก้วซื้อ700ก็จะได้วันละ1แก้วก็เป็นรวมเป็น2แก้วนะคะแล้วมีอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ทีมจัดงานเขาคิดดิฉันชอบมากคือว่ามันจะมีคนที่ชอบอยากสนับสนุนให้จัดงานแบบนี้แต่วันนั้นไม่ว่างไปหรือว่าติดธุระอะไรอย่างต่างๆจริงๆมีบัตรแบบที่ท่านจ่ายเงินสนับสนุนงานแต่ไม่ต้องไปงาน2ประเภทบัตรแรกชื่อบัตรท่อน้ำเลี้ยงค่ะเป็นท่อน้ำเลี้ยงงาน400บาท400บาทเนี่ยเข้างานไม่ได้นะแต่คุณได้เสื้อ1ตัวซึ่งเสื้อสวยมากเดี๋ยวอธิบายเรื่องเสื้อและถ้าคุณมีมากกว่า400คุณจะเลื่อนชั้นจากท่อน้ำเลี้ยงเป็นนายทุนค่ะอ๋อบัตรนายทุนบัตรนายทุน 1,100 บาทได้เสื้อ3ตัวแต่เข้างานไม่ได้นะไอ้เสื้อ3ตัวนี้มันมาจากไหนเสื้อ3ตัวนี้นะคะมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงศิลปะวัฒนธรรม3คนออกแบบให้เราฟรีมีคนแรกก็คือคุณต้อมยุทธเลิศศิลปภาคนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเลยนะคะคนที่2คือคุณสิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลคนนี้ก็เป็นทั้งพิธีกรนักเขียนนะคะก็ออกแบบให้เราเหมือนกันข้อคงข้อความอะไรต่างๆออกแบบให้เพื่อที่จะมาใช้ในงานนี้โดยเฉพาะและคนที่3คือคุณแมวผู้ชื่อจะไม่รู้จักต้องบอกว่าอยู่เมืองดัจจริตชีวิตต้องป๊อปเป็นเพจที่หลายคนติดตามมานานมากเลยนะคะชอบเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ติดตามเป็นแบบเป็นเพจที่แสบมากนะคะคุณแมวก็ออกแบบเสื้อให้เรานะคะเสื้อเหล่านี้ถ้าคุณซื้อบัตรทอดน้ำเลี้ยง400บาทเลือกได้1ตัวแต่ถ้าเป็นนายทุนได้3ตัวเลย3003ตัวเลยซื้อบัตรนายทุน 1,100 คุณได้เรียกว่าบัตรนายทุนพักค่ะเป็นนายทุนพักก็จะ 1,100 บาทได้เสื้อ3ตัวแต่เบี้ยน้อยหอยน้อยหรือว่าไปงานอยู่แล้วไม่ซื้อบัตรนายทุนบัตรทอดน้ำเลี้ยงเพราะว่ามันเข้างานไม่ได้ซื้อบัตรปกติหรือไม่ซื้อเข้าไปฟรีเพราะว่าจะไม่ฟังดนตรีในงานมีขายเหมือนกันสามารถเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้3ท่านนี้แข่งขันการโปรโมทกับบรรดาแฟนคลับของตัวเองจะดูว่าเสื้อใครขายหมดก่อนนะคะแต่ว่าบอกก่อนว่าเสื้อสวยและผ้าเนื้อดีมากนะคะก็เป็นเสื้อที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เลือกซื้อมาใส่กันนะเพราะว่าความหมายที่อยู่บนเสื้อเนี่ยก็เป็นเสื้อที่มีความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะคะในงานมีอะไรอีกบ้างครับคุณช่อครับมีเยอะมากเราแบ่งเป็น2วันนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะวันเสาร์เนี่ยก็จะมีงานเสวนา Gamers Talkจำได้ไหมคะในช่วงแรกๆของการก่อร่างสร้างตัวของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคุณเอกได้พูดถึงเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีแล้วก็เรื่องของอีสปอร์ตอะไรต่างๆเรื่องเกมนะคะในงานนี้เราก็จะจัด Gamers Talk นะคะเป็นการสร้างเงินด้วยเกมนะคะมีบรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงเกมเนี่ยมาร่วมงานนะคะมีหลายคนนะคะมีพวกเกมแคสเตอร์วีล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆมีดิสเคเคจอร์จรับซาบมินอูก้าคุณอารันอาชาพิราชเหล่านี้นะคะก็จะมาร่วมเสวนากันนะคะแล้วก็มีวงต้นตระกูลนะคะเป็นโปรเจกต์ของอาจารย์ต้นตระกูลแก้วยงคณะดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนำดนตรีพื้นบ้านอีสานมารวมกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่นะคะก็จะมาที่งานนี้ด้วยนะคะมีทอล์คโชว์ครูทำคำไทยนะคะ เป็นครูภาษาไทยหัวก้าวหน้านะคนที่ติดตาม Twitter Facebook อะไรต่างๆก็จะรู้จักครูทอมคำไทยเป็นอย่างดีเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยพริ้วที่สุดคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาสอนภาษาไทยแบบใหม่วิชาภาษาสกอยนอกจากนี้ก็จะมีวงแนวโพสต์โฟล์คนะคะวงจินตะ
เป็นวงที่มีความเป็นศิลปะอยู่ในเพลงใช้ดนตรีสร้างบรรยากาศเป็นลักษณะของความเป็นกวีไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวคือฟังจบแล้วยังต้องไปคิดต่อว่าเอ๊ะนี่มันแบบมีความหมายยังไงนะคะเพราะจะมีคนที่ชอบอะไรแนวนี้อยู่และมีอาจารย์ป๊อกของเราจะมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมการขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าผ่านวัฒนธรรมด้วยนะคะวงปิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวง Bomb Attract นะคะเดือดดานเกรี้ยวกราดแบบ New Metal นะคะ Rap Metal เป็นเนื้อเพลงที่บอกว่าอาจจะเรียกสันติบาลหรือกรมนไม่น้อยนี่เราควรจะพูดดีไหมคะแต่ก็พูดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะส่วนวันอาทิตย์จะมีการเสวนา Music Movement นะคะบทเพลงที่ขับเคลื่อนสังคมก็มีอาจารย์เปียบุตรนะคะ มีคุณศิเรจิรพัฒน์อังสุมาลีคุณพานุบุญพิพัฒนาพงศ์ คุณแฟนเดอร์ธนพลจุมคำมูลนะคะนักร้องนำวง Solitude in Bliss นะคะแล้วก็มีวงจระเข้บัวนะคะเป็นป๊อปร็อกรุ่นใหม่ที่เป็นซาวด์ของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ซินส์ป๊อปในยุค 80sนะคะเป็นเพลงแบบดีต่อใจนิดนึงแล้วก็มีโชว์พิเศษอันนี้ที่ฉันภูมิใจนำเสนอมากช่อวิกาสมิกโซโลจีนะคะนำโดยช่อเองแล้วก็คุณเท่าพิภพนะคะเราก็อาจจะมีชื่อเสียงไม่เท่าคุณเท่าพิภพที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในแวดวงคราฟต์เบียร์แต่ว่าอันนี้เป็นความรับส่วนตัวของดิฉันนะคะเป็นผู้ที่มีแพชชั่นในการผสมค็อกเทลเป็นพิเศษก็จะมาผสมค็อกเทลสูตรพิเศษซึ่งจะมีขายในงานด้วย อยากจะโชว์นิดนึงนะคะคือเป็นค็อกเทลที่ชื่อว่า Past Midnight กับ Bright Future มี2สีนะคะ Past Midnight เนี่ยเป็นสีแบบน้ำเงินม่วงเป็นค็อกเทลแบบสุขุมลุ่มลึกนะคะแล้วก็ Bright Future เนี่ยเป็นค็อกเทลสีส้มซึ่งจะเป็นค็อกเทลแบบสว่างสวยเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่าของทุกคนนะคะมีขายในงานแล้วก็เราจะมาผสมให้ดูในเวทีบนเวทีด้วยแล้วช่อจะร่วมเวทีกับคุณเท่าพิภพและก็จะพูดกันเรื่องของความสำคัญของสุราพื้นบ้านไทยแล้วก็การวัฒนธรรมการกินดื่มของไทยคือช่อเนี่ยเป็นคนที่สนใจเหล้าขาวเป็นพิเศษซึ่งเป็นเหล้าที่อยู่ในวัฒนธรรมอาเซียนเพราะว่าอาเซียนปลูกข้าวเยอะแล้วเหล้าขาวเนี่ยทำจากข้าวนี่ก็คือจะบอกว่าเหล้าขาวเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดวัฒนธรรมอาเซียนก็ว่าได้ประมาณนี้ผมฝากพูดเรื่องหนึ่งได้ไหมในเวทีนี้ได้พูดเรื่องนโยบายของเรานิดหนึ่งเขาไม่พูดถึงนโยบายวิสัยทัศน์พูดเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องของปลดปล่อยสุราการปลดปล่อยสุราปลดปล่อยพลังสุราของเรานิดหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่เวลาเราไปว่าจะลดการผูกขาดยังไงเพราะอะไรรู้ไหมคนในพื้นที่พูดเรื่องนี้เยอะมากนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อกี้คุณชอบพูดมันทำให้ผมนึกคือถ้าเราไม่ปลดปล่อยเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้วัฒนธรรมที่เป็นศิลปะที่เป็นวิชาการพื้นบ้านของเราเนี่ยมันจะตายไปนะครับอีกไม่กี่ปีเนี่ย10ปี20ปีจะไม่มีคนต้มเหล้าเป็นแล้วนะครับต้มเหล้าที่เป็นเหล้าไทยๆจะหายไปภูมิปัญญาแบบนี้จะหายไปนะครับก็เราเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องรักษามันไว้และมันจะต้องหนีไม่พ้นไปแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่จะลดการผูกขาดของการทำสุราในประเทศไทยจริงๆคุณไม่ต้องฝากฉันนะเพราะว่าคุณมีคิวพูดเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ผมก็ต้องพูดแหละโอเคครับมีคอนเสิร์ตนะคะของวง True เป็น True Rapper นะคะ Toyo KQ KQ The Rapper นะคะซึ่งเป็นแรปเปอร์อารมณ์ดีนะคะจะมาให้ความสนุกสนานบันเทิงและนี่อันนี้ไฮไลท์มาก Liberate P ตอนนี้ใครๆเขาพูดถึงประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศกูมีเนี่ยตอนนี้โอ้ไม่รู้กี่แสนวิวแล้วนะคะไปเร็วมากแล้วก็สร้างความตื่นตัวในแวดวงเพลงรวมถึงคนฟังเพลงมากว่าเพลงที่สะท้อนสังคมสะท้อนการเมืองสะท้อนปัญหาที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างตรงถึงพริกถึงขิงและถูกใจประชาชนขนาดนี้เนี่ยโอ้โหทำไมถึงเพิ่งจะมีมาอยากจะฟังแบบนี้มาตั้งนานแล้ว Liberate P จะมาแรปให้เราฟังในงานนี้ด้วยว่างๆก็เข้าไปดูได้นะครับ Liberate P นะครับประเทศกูมีช่วยกันผลักดันให้คลิปนี้มี YouTube View สัก10ล้านคนค่ะนะคะนอกจาก Solitude is Bliss นะคะแล้วก็Liberate P ต่างๆแล้วเนี่ยก็มีวง Polycat จะมาเล่นปิดท้ายวันของเราด้วยนะคะก็อันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากว่าดังแค่ไหนนะคะแฟนๆก็ตามมาดูกันได้ที่งานของเรานะคะก็สำหรับ Polycat แล้วก็วงอื่นๆด้วยนอกจากกิจกรรมเพลงแล้วเนี่ยกิจกรรมอื่นๆที่คุณไม่ต้องเสียเงินเข้าเลยเนี่ยนะคะก็จะมีนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย No Man's Land นะคะเป็นงานที่พูดถึงการถูกปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกวงการศิลปะโดนเยอะนะแต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าคนในวงศิลปะเจ็บปวดกับการถูกเซ็นเซอร์หนักมากนะคะก็จะมาแสดงออกกันในนิทรรศการนี้แล้วก็มีนิทรรศการอีกอันนึงที่เราภูมิใจเสนอมากชื่อว่า The Futurist The Futurist เนี่ยเป็นการพูดถึงบุคคลในอดีตผู้เป็นอนาคตก็คือเ
เราอยากจะบอกว่าคนที่มองถึงอนาคตเป็นคนอวงการเป็นคนมาก่อนการเนี่ยมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยและคนเหล่านี้คือผู้ที่ผลักดันสังคมให้ก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้เขาคือผู้มองเห็นอนาคตเป็นใครบ้างนะคะก็ไปดูกันได้ในนิทรรศการนี้นอกจากนี้ก็มีอาหารเครื่องดื่มขายนะคะในงานอย่างมากมายรวมถึงค็อกเทล2สูตรของดิฉันด้วยนะคะก็จะขายอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะนี่ก็คืองานของ Future Fest 3-4 พฤศจิกายนบัตรซื้อได้ในอีเวนต์ป๊อปทางออนไลน์ไม่สะดวกซื้อออนไลน์มาซื้อที่สำนักงานพักของเราที่ไทยสมิธทาวเวอร์ชั้น5มีขายเช่นเดียวกันขายหน้างานมีไหมมีวงเล็บถ้ามันไม่หมดไปซะก่อนเพราะว่า1วันเราจำกัดแค่500คนเพราะว่าแจมแฟคทอรี่เนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างแคบคือผมก็ต้องบอกว่าไอ้อีเวนต์นี้นะครับงานนี้นะครับไม่ได้งานใหญ่นะ500คนดังนั้นผมจะไม่ไว้ใจเลยถ้าไปซื้อหน้างานใช่กรุณาซื้อก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะพลาดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อแล้วไปถึงแล้วหน้างานตั๋วหมดเนี่ยก็คือเข้าไปดูส่วนที่ไม่ใช่ดนตรีที่บอกว่าส่วนที่เป็นนิทรรศการศิลปะต่างๆหรือว่าส่วนที่เป็นการขายของที่ระลึกของพรรคก็จะมีนะคะแล้วก็การขายของต่างๆเนี่ยนะคะอาหารต่างๆก็ยังสามารถเข้าไปได้อยู่คุณช่อยังไม่ได้บอกกี่โมงถึงกี่โมงเรามีงานตั้งแต่ช่วงสายๆเลยเป็นถึงช่วงกลางคืนแต่แน่นอนงานแบบนี้เนี่ยมันจะพีคช่วงบ่ายเย็นคึกคืนคือช่วงเย็นใช่บ่ายเย็นเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นไปเดินงานเนี่ยไปเดินได้ตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงแต่ว่าพีคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณช่วงบ่ายๆเป็นถึงช่วงค่ำนะคะก็ไปเช็คตารางกันได้เดี๋ยวก็จะเผยแพร่ตารางว่ากิจกรรมไหนจะอยู่ในช่วงเวลาเท่าไหร่กันบ้างทุกท่านครับทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าอนาคตใหม่ของเรานะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมสร้างพรรคให้เป็นที่เข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแสดงวิสัยทัศน์นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้พูดกับคุณไหมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจรถไฟสร้างไทย2เท่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสมัครส.ส.การสร้างกรรมการบริหารระดับจังหวัดของพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวัฒนธรรมเราก็ทำนะครับดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่างานต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่นั่นยังไม่จบนะครับก่อนที่จะจบวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งงานที่อยากจะชักชวนทุกคนประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเข้าร่วมนะครับเป็นงานวิ่งคืองานเพลงก็เอารับสมัครสมาชิกก็มีงานวิสัยทัศน์นโยบายก็ทำงานออกกำลังก็มานะคะอันเนื่องมาจากว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้นี่อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะคุณเอกเนี่ยได้รับเชิญไปงานของมูลนิธิเพื่อนหญิงนะคะซึ่งเป็นการร่วมเดินต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะเขาก็นัดเราตอน8โมงซึ่งเราก็เห็นว่าเอ๊ะสวนลุมเนี่ยไปเดินไปวิ่งตอน8โมงเนี่ยมันจะสายไปนิดนึงนะสวนมนุษย์สวนลุมเนี่ยเขาวิ่งเดินกันประมาณ6โมงเช้าก็เริ่มแล้วนะคะช่วงเช้าๆอากาศไม่ร้อนเพราะฉะนั้นไหนๆคุณเอกก็เป็นนักวิ่งอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังเราก็เลยคิดว่าได้เวลาไปออกกำลังขยับกันสักนิดหนึ่งที่สวนลุมนะคะเรานัดกัน 6:30 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6นะคะไปเจอกันที่ตรงที่ลาน 6:30 แล้วเราก็จะออกกำลังไปด้วยกันใครจะวิ่งใครจะปั่นจักรยานใครไม่ไหวจะเดินหรือจะแค่ไปเป็นกองเชียร์ไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการออกกำลังเรื่องของสุขภาพสุขภาวะของชาวกรุงเทพก็สามารถไปกันได้เหมือนกันนะคะก็เจอกัน 6:30 ที่สวนลุมวันเสาร์นี้ใส่เสื้อสีส้มนะครับสีสว่างสว่างสีส้มสีของเรานะครับไปวิ่งด้วยกันเป็นริ้วขบวนนะครับใครอยากวิ่งเพซ5มาวิ่งกับผมใครอยากวิ่งเพซ7วิ่งกับคุณช่อนะครับปรึกษากันหรือเปล่าก็เป็นกิจกรรมออกกำลังเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จริงๆแล้วคนเป็นไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้วันไม่วันนี้วันเสาร์นะคะเราก็เชิญชวนกันมาร่วมกันวิ่งไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอนาคตที่สุขภาพร่างกายและจิตใจของเราแข็งแรงรวมถึงอาจจะได้มีโอกาสพูดคุยพบปะกันใครอยากสนใจอยากสอบถามเรื่องการเมืองเรื่องของการทำพรรคการมีส่วนร่วมก็เป็นโอกาสนี้นะคะไปเจอกันย้ำอีกครั้งที่สวนลุมวันเสาร์นี้นะคะเวลา 6:30 นะคะไปร่วมออกกำลังด้วยกันค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ